ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้อยู่ค่ะพิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งที่หมายเลขนะคะ4221606ไปต่อที่ SMS เลยค่ะคุณณัชมนค่ะเกิดวันที่14สิงหาคมปี32ค่ะอาจารย์เวลา 12.25 นะคะการงานและการเงินค่ะวันนี้2เรื่องนี้เยอะมากเลยคือเรื่องการงานเนี่ยนะครับช่วงนี้การงานเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ร้อนๆนะแล้วก็ถ้าไม่มีความอดทนนะดวงนี้จะเปลี่ยนงานเหมือนกันแต่ว่าข้อดีอย่างในดวงนี้เปลี่ยนแล้วได้งานดีขึ้นแต่เพียงแต่ว่ามันเหมือนหนีเสือป่าจระเข้คือได้งานดีก็จริงอ่ะแต่ไปแล้วก็ไม่ค่อยมีความสุขเน้นอยู่ที่การควบคุมอารมณ์เรามากกว่านะครับนะแล้วส่วนเรื่องการเงินเนี่ยปีนี้เขาบอกว่าปีนี้จะมีช่วงทางการเงินเข้ามาเรื่อยๆนะครับและดวงนี้มีเกณฑ์ว่าจะคิดจะซื้อทรัพย์สินหรือจะจองซื้อทรัพย์สินใหม่ไม่แน่ใจว่าเป็นคอนโดหรือบ้านหรือเป็นรถยนต์นะครับก็ถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณบุญยรัตน์นะคะเกิดวันที่21กันยายนปี36 21กันยายน36นะคะเวลา 18:00 นตรงการงานสุขภาพและโชคลาภค่ะการงานในปีนี้เนี่ยนะครับดวงนี้ต้องทำใจนิดนึงนะครับอยู่ในสภาวะดวงอยู่ในช่วงขาลงแต่ไม่มีเคราะห์นะครับคำว่าขาลงก็คือความก้าวหน้าจะเริ่มถดถอยและลดลงซึ่งจะเป็นอย่างนี้อีก2ปีเต็มๆเพราะฉะนั้นการงานเนี่ยแต่ว่าปีนี้มีแนวโน้มว่าจะมีคนออฟเฟอร์งานมาให้หรือว่าได้โปรโมทแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้สูงมากนักก็พอได้อยู่ครับสุขภาพยังปีนี้ช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงเรื่องสุขภาพนะเพราะดวงไม่ค่อยดีนักแต่ว่าไม่ได้ป่วยอะไรรุนแรงเป็นลักษณะพวกภูมิแพ้มากกว่านะครับแล้วก็โชคลาภนี่ยังไม่มีจนกว่าเป็นปลายปีหลังเดือนกันยาแล้วครับแล้วโชคลาภส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโชคลาภที่เดินได้โชคลาภเดินได้อุ้ย นี่เขาเกณฑ์จะมีเนื้อคู่ครับจะมีคนเข้ามาชอบครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพรพันธ์ค่ะเกิดวันที่1กุมภาพันธ์ปี2498นะคะเวลาประมาณตี5ถึง6โมงถามเรื่องคนรอบข้างหนี้สินโชคลาภและอาชีพเสริมค่ะดวงนี้อายุ62แล้วนะฮะนะครับโดยพื้นดวงแต่ตอนนี้ดวงนี้เขาเก่งเงินรั่วค่อนข้างนานและรั่วมาเกือบ2ปีแล้วเวลาคนเขาเก่งเงินรั่วเนี่ยจะมีอาการเหมือนกับว่าหามาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมด มันเหมือนสารน้ำลงทรายฮะมันจะน้ำผ่านทรายก็หายแวบเลยจะเป็นอย่างนี้แนะนำอาชีพเสริมให้หน่อยละกันทีนี้ดวงนี้อาชีพเสริมเราลองดูที่คนอายุ62มันก็ไม่ง่ายแต่ว่าใช่ทีนี้ในดวงนี้เขาบอกอย่างนี้บอกว่าดวงนี้ดาวที่เด่นที่สุดอ่ะก็คือเหมือนกับว่าเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานหรือรับจ้างซึ่งอายุขนาดนี้ก็คงไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้มองเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารค่ะนะพอเป็นไปได้ขายอะไรก็ได้ที่เป็นของกินนะครับรับมาขายก็ได้ใช่ครับรับมาขายก็ได้ต้องลงแรงเองครับเพราะว่ามันให้ดูกับเหมาะกับวัยเพราะว่าดวงนี้จริงๆเป็นงานที่เป็นดวงพวกรับจ้างและทำงานหนักแต่ว่าวัยขนาดนี้ก็ไม่สนับสนุนละดูแลสุขภาพใช่เพราะดวงนี้เขาเกณฑ์ป่วยในเรื่องกระดูกและข้อแล้วค่ะครับแล้วคนรอบข้างเป็นคนรอบข้างนี่ก็คือเขาไม่มีความสุขเท่าไหร่นะครับเป็นลักษณะที่แปลว่าเครียดและก็หงุดหงิดเรื่องเกี่ยวเรื่องคนรอบข้างเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังดูแลรักษาอารมณ์ให้ดีนะครับก็เท่านั้นแหละครับนะคะพออายุมากแล้วก็ปล่อยใจให้ว่างบ้างมั่งเป็นกำลังใจให้คุณพรพันธ์ด้วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสุมิตาค่ะเกิดวันที่13กรกฎาคมปี39นะคะเวลา 23:37 นาทีค่ะอาจารย์23:37ใช่ครอบครัวคู่ครองเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะครอบครัวคงไม่มีปัญหาอะไรนะก็ไปได้เรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้ครอบครัวต้องระวังนิดนึงเรื่องหนี้สินก็มีปัญหาวุ่นวายเรื่องที่อยู่อาศัยและเรื่องหนี้สินนิดนึงแต่ว่าคิดว่าพอรับได้ส่วนคู่ครองเนี่ยยังไม่อยู่สภาวะดีนักนะครับแล้วก็ไม่ปรากฏในเรื่องคู่ด้วยเพราะดวงนี้เหมือนกับมีปัญหาเรื่องคู่ในช่วงที่ผ่านมาเอาแปลว่าหลังวันเกิดเนี่ยนะหลังวันเกิดเนี่ยนะครับก็พอจะมีโอกาสได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันได้หรือถ้าใครไม่มีคู่ก็จะมีโอกาสได้เจอนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวุฒิชัยค่ะเกิดวันที่เดี๋ยวนะคะหนูหาไม่เจอไม่มีวันที่มาด้วยนะคะบอกแต่ว่าวันเสาร์กับพุทธศักราชคุณวุฒิชัยส่งเข้ามาใหม่นะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณทิพย์พวันนะคะเกิดวันที่7ตุลาคมปี32
เวลา20นาฬิกา1นาที7ตุลา32ค่ะ 20.1 นาทีค่ะ20ความรักครอบครัวการงานดวงปี59ค่ะการงานยังไม่ดีนักนะแล้วก็มีแนวโน้มว่าดวงนี้จะเป็นดวงที่อยู่ในสภาวะร้อนงานคนร้อนงานหมายความว่าเปลี่ยนงานบ่อยได้เลยก็ไม่ถูกใจอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ทนคุณจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมแล้วถึงจะขี้คลายนะครับแล้วก็อันถัดมาก็คือความรักความรักตอนนี้เนี่ยนะครับพอจะมีเข้ามานะครับแต่เพียงแต่ว่ายังไม่เป็นอะไรที่ราบรื่นนักนะครับยังไม่ราบรื่นนักแต่ถามว่ามีไหมก็มีเข้ามาเรื่องความรักนี่เอาถ้าจะดวงนี้เนี่ยถ้าความรักจะราบรื่นต้องรออีก4ปีข้างหน้าครับค่ะแล้วปีนี้มีอะไรเตือนเป็นพิเศษปีนี้เตือนก็คือ2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือดวงนี้มีปัญหาเรื่องอารมณ์แล้วก็หงุดหงิดง่ายแล้วก็มีโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุเพราะความเลอะเลอะสะเพร่าหรือประมาทนะครับเรื่องที่2คืองานเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะตกงานหรือว่างงานได้ถ้าความอดทนไม่เพียงพอ2เรื่องนี้แหละครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณน้ำฝนค่ะเกิดวันที่18ตุลาคมปี04นะคะเวลา4นาฬิกา30นาทีจะมีโอกาสซื้อรถซื้อบ้านปีไหนหรือว่าจะได้ย้ายที่อยู่ไหมคะดวงนี้จะเข้าเกณฑ์ดวงขาขึ้นเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นตอนนี้เหรอคะเริ่มจะเหมือนพระอาทิตย์ทอแสงขึ้นขอบฟ้าเริ่มสว่างเนี่ยตั้งแต่วันที่นะครับ11สิงหา59เป็นต้นไปเพียถ้าคุณจะซื้อบ้านซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตลอด 2-3 ปีข้างหน้าโชคของคุณเนี่ยอย่างน้อยก็ดีไป4ปีค่ะงั้นโอกาสมันต้องมีสักปีในที่ได้ซื้อในปีนี้แหละนั่นแหละครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปว่าผมว่านะคุณจะซื้อปีหน้าครับลองดูลองดูได้ซื้อไม่ได้ซื้ออย่างไรส่ง SMS มาบอกกันด้วยนะคะก็รอเป็นกำลังใจให้และยินดีเนาะเอาละค่ะวันนี้มีจดหมายนะคะจดหมายส่งมาจากคุณวิปราพรนะคะเกิดวันที่21กันยายนนะคะปี37ค่ะเวลาประมาณนะคะอาจารย์ประมาณ9โมงถึง10โมงถามว่าคำถามแรกนะคะโรคที่เป็นอยู่นะคะจะหายไหมเอ่ยโรคที่เป็นอยู่จะหายไหมเอ่ยดวงนี้เนี่ยเป็นดวงคนที่เป็นโรคเรื้อรังนะครับเพราะฉะนั้นโรคที่เป็นเนี่ยเข้าใจว่านะครับเข้าใจว่าเนี่ยว่าคงจะต้องรักษากันนานนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเป็นไปเรื่อยๆครับก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้บั่นทอนชีวิตให้อยู่ไม่ได้นะครับอยู่ได้ครับเอาใจช่วยคำถามที่2ลักษณะเนื้อคู่ลักษณะเนื้อคู่เนี่ยเป็นคนที่มาจากถิ่นฐานไกลแล้วดวงนี้เนี่ยแต่งงานยากมากดวงนี้เนี่ยมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามีคู่ก่อนอายุ36อ่ะจะหย่าร้างหมดค่ะครับถ้ามีคู่ก่อนอายุ36จะเลิกรากันหมดนะคะงั้นต้องมีหลังอายุ36ครับค่ะคำถามที่3ถามถึงคุณแม่นะคะคุณแม่มีโอกาสจะได้ย้ายที่อยู่ไหมคะคุณแม่จะมีโอกาสได้ย้ายที่อยู่ไหมคุณแม่เขาเกร้อนที่อยู่ครับเขาว่าเข้าใจว่าจะได้ย้ายแล้วล่ะครับภายในปีนี้แหละครับค่ะแล้วมีอะไรเตือนเรื่องของคุณแม่ด้วยคุณแม่ต้องระวังนิดนึงคือถ้าดูอย่างในดวงคุณแม่น่าจะมีเรื่องเครียดและอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยค่ะงั้นต้องระวังนิดนึงสุขภาพคุณแม่ให้ระวังเรื่องโรคความดันนะหรือกลุ่มโรคหัวใจค่ะครับและสุดท้ายค่ะบ้านเลขที่23/3ค่ะ23เนี่ยเลขหมวดเนี้ยเป็นเลขที่ค่อนข้างแปลว่าอยู่แบบความกังวลคนในบ้านมักมีเรื่องกังวลใจนะครับแล้วก็ทับ3ค่ะทับ3ค่ะทั้งหมดรวมกันเป็นเลขราหูราหูแปลว่าผันผวนไม่แน่นอนนะครับแล้วเลขที่เป็นราหูเนี่ยทำให้คนในบ้านอยู่บ้านไม่ติดค่ะนะครับแล้วแต่เลขในกลุ่มนี้เนี่ยแปลว่ายิ่งทำงานหนักยิ่งดีแล้วถ้าทำมีโชคจากการเรื่องการค้าขายค่ะนะทำหน้าที่เป็นอาชีพคนกลางเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะทำได้ดีแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีก็คือคนในบ้านมักจะอยู่ไม่ติดบ้านครับหนูเห็นอีกคำถามนึงค่ะอาจารย์เบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย97กับ38ค่ะ97เนี่ยเป็นเลขที่แปลว่าทุกข์มากใครใช้เลขนี้แปลว่ามีแต่เรื่องโทรศัพท์ที่เข้ามาในโทรศัพท์เนี่ยมักจะมีแต่เรื่องทุกข์ใจมีแต่เรื่องทำให้ทุกข์ใจตลอดส่วนอีกเลขนึงคือ38 38เป็นเลขที่แปลว่าหากินกับการพูดหากินกับการเดินทางถ้าเป็นเซลแมนนะฮะหรือว่าทำงานที่ต้องเดินทางออกไปเรื่อยๆรวยเร็วครับเลขนี้แต่ว่าถ้านั่งอยู่กับที่นะฮะ
จะกลายเป็นคนร้อนรุ่มทำอะไรได้ไม่เป็นเรื่องเป็นราวครับเอาละค่ะเราก็เป็นกำลังใจให้น้องวิภาพรนะคะก็ให้แข็งแรงสุขภาพดีนะคะรวมถึงคุณแม่ด้วยคุณผู้ชมนะคะก็สามารถเขียนจดหมายส่งมานะคะ 27/1 หมู่ 4 ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะ11140นะคะแล้วก็อีเมลค่ะ miracle_ch@hotmail.com สามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมที่ต้องการจะไปจดนะคะเรื่องของดวงโชคดีโชคร้ายนะคะช่วงไหนเป็นอายุที่เราจะต้องระมัดระวังนะคะติดตามชมย้อนหลังนะคะ Miracle Channel TV Thailand แล้วเดี๋ยววันอังคารหน้านะคะกลับมาพบกับรายการชีวิตพิชิตดวงได้ใหม่6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้แพรและอาจารย์วิเชียรลาคุณชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ